วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะวันนี้ตีกับพ่อพี่น้องมาเลาะปลานะจ๊ะเนาะตอนนี้ตีเห็ดมันปูแล้วค่ะเรางามงามจ้ะโอเคค่ะตีมีเวลาบนหลายเนาะค่ะตีเก็บนี่แล้วเนาะค่ะตีก็จะกลับบ้านเนาะเพราะว่าพญานจะไปเฮ็ดธุระต่อจ้ะโอเคค่ะมาเก็บเห็ดน้ำตีจ้าเห็ดดอกยังสวยอยู่จ้านี่ตีเก็บแล้วตีจะตัดขาดจ้ะดอกสวยอยู่เลยค่ะนี่จ้าวันนี้เข้าป่าคนเดียวค่ะปล่อยไปเฮ็ดงานจ้ะโอเคตัดข้าวถึงป่าเลยนะคะนี่จะหนาวแล้วจ้ะแต่วันนี้อากาศดีแน่ชุดหน่อยค่ะฝนบ่ตกจ้ะอาจจะตกช่วงเย็นๆนะจ้ะติก็เลยอยากพายพามาส่งชุดหน่อยจ้ะเพราะได้เห็ดคลิปพี่หน่อยได้รับชมจ้ะตะกร้าเล็กมามันหลุดกับบัวสบายจ้ะโอเคค่ะเดินเข้ามาก็มาเจอนี่จ้ะเห็ดดำดอกสวยๆโอ้โหเป็นตับๆเลยจ้านี่ค่ะสวยมากค่ะโอ้โหตัดขาออกจากนี่เลยเด้อจ้ะยอดจ้ะเห็ดก็จะเริ่มแข็งแล้วค่ะเล็กน้อยตอนนี้อากาศติดลบแล้วค่ะโอ้ข้างบนอย่างสวยเลยจ้ะมันก็มีจ้ะนี่ค่ะปลานี่เห็ดดำเพิ่งจะไม่ได้เก็บค่ะทุกปีบ่ได้มาปลานี่จ้ะโอ้โหเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวตัดขาจ้ะกีดตัดขาแล้วจ้ะดูค่ะโอ้ยนี่ค่ะสามีไม่ได้ขึ้นมานั่งเพราะว่าเปิงกับมันหนุดเนี้ยหลดเด้อจ้ะลูกชายบ่ได้ไปโรงเรียนเพิ่นบ่สบายเพิ่นไอจ้ะกรอบมากค่ะนี่ดอกเล็กๆก็สวยๆจ้ะโอ้ตรงนี้เป็นตับๆเลยจ้ะโอ้ยเห็ดเยอะมากค่ะอ
ดอกเล็กตื่นปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะดูจ้าตับเลยค่ะนี่เราจะเก็บเห็ดไปเร็วมาเร็วนะคะตับเลยจ้ะช่วงนี้ก็เก็บเห็ดถนอมแล้วจ้ะแล้วก็หิมะลงแล้วเจ้าจุ้นนอนกับเฉพาะมีเห็ดแต่พี่น้องได้รับชมกันละจ้ะมีแต่หิมะทั้งนั้นขาวจุ้นพูนไปกันต่อจ้ะเยอะมากค่ะป๊าดคุณน่ะเป็นตับๆเลยจ้ะนี่ค่ะโอ้ยเก็บกันจ้ะค่ะที่จะเริ่มเก็บตั้งแต่นี่นะคะขึ้นไปเลยจ้ะแสงได้บ่ค่ะนี่เก็บขาหน่อยนะคะจะเอาคุณภาพจ้ะขาเป็นขาจากน้องนี่ดอกเล็กแล้วก็จะทิ้งเขาไว้ก่อนเผื่อหิมะยังมาลงเฮาจะได้มาเข้ามาจ้ะเก็บค่ะเก็บกองไว้ก่อนเนาะดอกเล็กทิ้งไว้ก่อนจ้ะเก็บจ้ะสิกาหน่อยของเฮาสิกาแล้วก็ใส่ถุงต่อจ้ะนี่เห็ดที่ทำความสะอาดนะจ๊ะอันตีจะบ่ล้างก่อนนะคะเพราะว่าตีต้องการน้ำนะคะที่ออกจากตัวเห็ดนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมเนาะแล้วก็จะเป็นเกลือนะคะเกลือแบบใดก็ได้นะคะที่เขาใส่ในการดองนะคะในการหมักนะจ๊ะมาเดี๋ยวตีจะพาไปน้องเห็ดนะจ๊ะเนาะโอเคก่อนอื่นนะคะตีก็จะล่องเห็ดลงไปก่อนแบบนี้นะคะความหนากับเฮากะเอานะคะเนาะว่าเฮาจะเอาหนาซําใดเดี๋ยวมันก็สิยุบลงอีกนะคะหลังจากนั้นตีก็จะใส่นะคะเป็นเกลือโรยนะคะโรยข้างหน้าตรงนี้ข้างบนตรงนี้นะจ๊ะโรยไปแล้วเฮาก็จะไปอันเติมน้ําตาลในหลอดเฮาเขียวจ้ะใส่ไปจ้ะใส่ไปเลยเป็นเห็ดที่ตีทำการดองนะคะหมักเกลือค่ะนี่น่าจะได้ประมาณ 4-5 วันแล้วค่ะ
หน้าตาที่ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะทําการกรองเอาเฉพาะน้ํานะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็ทิ้งไปค่ะนี่จ้ะนี่ค่ะน้ําที่เรากรองเสร็จนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะตักให้ดูเนาะนี่ค่ะสีก็จะเข้มๆแบบนี้ค่ะดำๆนะคะนี่จ้ะจะได้จากนั้นก็จะเติมน้ำตาลจ้ะนี่ประมาณครึ่งถ้วยนิดๆจ้ะน้ำตาลเราสามารถใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะส่วนตีใช้ยี่ห้อนี้ค่ะนี่ยี่ห้อแบบนี้นะคะหาซื้อได้ที่ร้านเบเกอรี่ค่ะที่นอร์เวย์นะคะมีขายค่ะเพราะว่าทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะส่วนรสชาติก็สามารถปรับสูตรได้เพิ่มความหวานความเค็มได้ตามที่เราต้องการนะคะนี่ความเหนียวของเตจะได้ประมาณนี้ค่ะไม่ข้นมากค่ะแต่ถือว่ากำลังพอดีค่ะมาค่ะเราจะบรรจุลงในขวดโหลที่เตรียมไว้นะคะไม่ใช่ขวดโหลขวดที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยมีขวดเดียวจ้ะเรารอบหน้าทำใหม่รอบหน้าทำเยอะกว่าเดิมนะคะจ้าเสร็จแล้วค่ะง่ายๆค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนลองทำดูเนาะไม่เสียหลายค่ะนี่รสชาติอร่อยนี่ค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะเสร็จแล้วอู้น่ารักมากเลยค่ะไปค่ะมาทำอาหารกันจ้าเดี๋ยวจะทำสูตรคีโตนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะนี่ก็จะเป็นกระเทียมค่ะชิมกันแล้วจ้าพอลูกพันคุยกันจ้ะชิมให้ดูก่อนนะคะว่ามันจะตีก็จะกินประมาณนี้ค่ะเพราะว่าตีกินอาหารคีโตอยู่นะจ๊ะตีจะบ่กินแป้งเนาะใช้ได้เลยค่ะตีปรุงแค่ซอสที่ตีทำนะคะแล้วก็พริกไทยดำแค่นั้นเองจ้ะมันก็จะได้ความหอมของเห็ดนะคะเห็ดดำจ้ะถ้าเราใช้เป็นเห็ดนังเห็ดปีกนกยิ่งจะหอมมากกว่าค่ะที่เคยทำปีที่แล้วเนาะปีนี้บ่ได้เก็บจ้ะบ่ได้เห็ดเนาะค่ะ
เมนูนี้นะคะเหมาะสูตรนี้นะคะสูตรซอสนี้นะคะเหมาะสำหรับคนกินอาหารที่โตแล้วจ้ะหรือคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะเนาะก็สามารถนำสูตรนี้ไปใช้ปรับใช้ได้ค่ะหรือว่าถึงเข้าบริกินอาหารคีโตนะคะแต่ว่าเข้าต้องการจะบันกับทำซอสทำซีอิ๊วไว้ทำอาหารเองนะจ๊ะเนาะเข้าก็สามารถนำสูตรนี้ไปปรับใช้ได้เหมือนกันค่ะนะคะเจอกันนะคะเห็ดสูตรไว้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะตีผ้ามาชิมสำเนียงนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวตีขอตัวไปกินก่อนนะคะเนาะหวานชิมหนาจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ